ก็เพราะประทับใจในน้ำเสียงและยิ่งได้ศึกษาเรื่องราวชีวิตผลงานก็ยิ่งประทับใจครับเลยทำให้เติ้งลี่จุนกลายเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับอิงชิสาวิเศษกุลสมกับฉายาเงาเสียงเติ้งลี่จุนเมืองไทยที่ทุกวันนี้ก็ยังคงเดินตามฝันตามรอยเติ้งลี่จุนอยู่แม้ไม่เคยเจอตัวเพราะเติ้งลี่จุนจากไปจนถึงตอนนี้ก็29ปีแล้วครับหากภาพจำและก็เรื่องราวของนักร้องดังอิงชิสาก็ยังคงเรียนรู้และได้เห็นด้วยตาทั้งจากคนใกล้ชิดเติ้งลี่จุนที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงประสบการณ์ตรงจากการทำงานตามรอยยิ่งในเดือนพฤษภาคมที่เป็นเดือนแห่งการจากไปของเติ้งลี่จุนที่มาเสียชีวิตในเมืองไทยจนเป็นข่าวใหญ่ในวันวานทำให้หลายพื้นที่ยังยกให้เดือนนี้เป็นช่วงเดือนสำคัญและจัดงานรำลึกยิ่งใหญ่หลายมณฑลในจีนและทั่วโลกแม้น้องอิงชิสาจะลงทุนตั้งใจเรียนภาษาจีนเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับเรื่องราวของนักร้องดังมากขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องที่คาใจที่ยังไม่เคยทำและตั้งใจว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดปีนี้จะต้องทำให้ได้ส่วนใหญ่ก็ถ้าในทางจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับมีสโมสรมีอะไรเงี้ยค่ะเราจะจัดงานรำลึกถึงคุณเติ้งลี่จุนทุกๆปีแล้วก็ทางไต้หวันเนี่ยก็จะไปจัดงานที่สุสานของคุณเติ้งทุกปีเลยค่ะปีนี้อิงหวังมากๆเลยว่าจะได้ไปที่สุสานค่ะความประทับใจและความทรงจำจากบทเพลงสู่การตามหาเรื่องราวของเติ้งลี่จุนไม่ได้มีเพียงอิงชิสาเท่านั้นหากยังรวมถึงศิลปินอีกคนที่เป็นทั้งแฟนเพลงและได้ก้าวเข้ามาเป็นนักร้องหญิงเสียงดีของเมืองไทยเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่อิ๋วพิมพ์พโยมที่ได้ร้องเพลงของเติ้งลี่จุนก่อนใครเพื่อนหากความพิเศษในการรำลึกถึงครั้งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนยังตามหาบุคคลในเรื่องเล่าเป็นนักดนตรีชั้นครูที่เคยเล่นดนตรีให้กับเติ้งลี่จุนมาแล้วตั้งแต่นักร้องหญิงยังเป็นเด็กสาวไม่โด่งดังก้องฟ้ามีอีกมุมของราชินีเพลงจีนที่หลายคนยังไม่รู้อย่างแน่นอนเราฟังเต็มๆบ่าย 3:00 น.สารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้